สวัสดีค่ะคีราเคนไซนะคะก็ห่างหายจากการนั่งคุยกันไปสักพักนะคะก็วันนี้ก็ตามหัวเรื่องเลยนะคะว่าเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันนะคะก็เริ่มด้วยอัปเดตสถานการณ์โควิดที่ซานดิเอโกนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นวันนี้วันที่พูดนะคะวันที่13สิงหานะคะก็กลับมาใส่มาสก์กันแล้วนะคะที่ซานดิเอโกก็เมื่ออาทิตย์หรือ2อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะแฟนก็กลับมาบ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่สถานที่ราชการอะไรเงี้ยก็จะต้องใส่มาสก์แล้วก็ถัดมา1อาทิตย์ก็เริ่มเห็นแบบบางร้านอาหารแล้วก็บางที่แบบว่าเราจะต้องเข้าไปแบบรอคิวหรือว่าเข้าไปรับบริการอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะเขียนแล้วว่าถ้าไม่มีมาสก์ก็คือไม่ให้เข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ตึงขนาดนั้นยังไม่ได้เข้มงวดขนาดนั้นนะคะเพราะว่าก็ยังเห็นคนที่ไม่ใส่มาสก์เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ก็พอเข้าไปในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเข้าไปแบบต่อคิวรออะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะใส่มาสก์กันแล้วตอนนี้แล้วก็เริ่มแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเดินแบบข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใส่กันแหละซึ่งเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดเร็วมากภายใน1เดือนเท่านั้นอีเพิ่งมาถึงได้แค่เดือนเดียวนะคะก็จากที่แบบเขาไม่ใส่มาสก์กันแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่า LA เขาแบบเริ่มใส่กันแล้วหลังจากนั้นประมาณ2อาทิตย์ก็ซานดิเอโกก็เริ่มใส่ในสถานที่ราชการแล้วก็ตอนนี้คนทั่วไปก็ต้องใส่แล้วนะคะอันนี้ก็อัปเดตคร่าวๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาอเมริกาก็เช็คกันให้ดีนะคะว่ามีรัฐไหนสเตทไหนเขาใส่มาสก์กันไหมใส่ที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้เราจะมารีวิวกันนะคะว่าวันที่อีฟเข้ามาที่ LA นะคะแล้วเจอตำรวจตม.ที่ LA เนี่ยเขาถามอะไรบ้างก็อีฟตั้งใจว่าจะรีวิวอันเนี้ยตั้งแต่อาทิตย์แรกที่อีฟมาแต่ว่าไม่มีเวลาเลยคุณผู้ชมแต่อีฟก็คือจดเอาไว้นะคะว่าอีฟโดนถามอะไรบ้างนะถ้าเกิดว่าใครดูในคลิปแรกเลยนะคะ EP 1อะตอนที่ออกมาจากตม.อีบ่นเพราะแบบโอ้ยตม.ถามเยอะมากตอนแรกอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเปิดประเทศให้คนมาฉีดวัคซีนกันอะไรเงี้ยก็คงแบบไม่โหดขนาดนั้นมั้งคงแบบปกติอะไรเงี้ยเพราะว่าอเมริกาก็ไม่ใช่ประเทศที่แบบเข้าง่ายขนาดนั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกก่อนโควิดนะคะแต่อีฟก็ไม่คิดว่าเขาจะถามอีฟเยอะขนาดนี้เพราะว่าอีฟก็มีเอกสารทุกอย่างครบแล้วก็มีทั้งวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่าลูกเรือในเล่มเดียวกันแล้วก็มีแซมหลายที่มากบวกกับวีซ่าอังกฤษวีซ่าฝรั่งเศสเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญอะอีกก็เข้าใจนะเพราะว่าหลายๆคนที่มานั่งรีวิวว่าโดนส่งกลับอะไรเงี้ยคนพวกนั้นนะเขาก็มีวีซ่านักท่องเที่ยวหรือวีซ่าแบบอื่นอันนี้อีฟไม่แน่ใจนะคะแต่ทุกคนนะต้องมีวีซ่าถึงจะเข้าไปเจอ immigration officer ได้นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าไปได้แบบไม่มีวีซ่าคือไม่ใช่ทุกคนมีวีซ่าแต่เขาก็ยังส่งกลับใช่ไหมบางคนอะไรเงี้ยอีกก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ไม่แปลกที่เขาเห็นวีซ่าแล้วเขาจะรู้สึกเฉยเพราะว่ามันก็มีคนที่ได้วีซ่าแล้วแต่ก็ไม่ได้เข้าประเทศก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องเกริ่นก่อนว่าพอมาถึงตรง immigration counter แล้วอะตรงขอเรียกสั้นๆว่าตม.แล้วกันนะคะพอถึงตรงตม.แล้วเขาจะแยกพาสปอร์ตคนต่างชาติกับพาสปอร์ตอเมริกันซึ่งวันนั้นนะคนเยอะมากแต่พอไปถึงตรงที่ตม.แล้วอะเหลือประมาณไม่ถึง10คนที่ไม่ได้ถือพาสปอร์ตอเมริกานะคะมีอาม่าคนนึงอาม่าเลยคนนึงแล้วก็มีหนุ่มวัยกลางคนนึงนะคะดูแบบว่าเอเชียดูไต้หวันนะคือไฟอีฟมีไต้หวันเยอะมากแล้วก็มีสามีภรรยาคู่นึงนะคะสไตล์แบบแบ็คแพ็คมาเลยแล้วก็มีอีกครอบครัวนึงเป็นครอบครัวใหญ่นะคะน่าจะเป็นเม็กซิกันคนนั้นครอบครัวนั้นจะเป็นเม็กซิกันครอบครัวเม็กซิกันอ่ะผ่านฉลุยคือไปเร็วมากแต่ว่าอาม่าคนวัยหนุ่มวัยกลางคนนะคะแล้วก็คัพเปิลสามีภรรยาสัมนานมากมีเคาน์เตอร์หนึ่งเจ้าหน้าที่ตม.เป็นผู้หญิงถามผู้ชายคนนั้นอ่ะวัยกลางคนคนนั้นอ่ะโดนถามนานมากโดนถามเยอะและละเอียดมากจนผู้ชายคนนั้นเสียงสั่นเริ่มรู้สึกกลัวอีกว่าเขาเริ่มกลัวคือตรงที่ยืนกับเขามันห่างกันแบบเมตรครึ่งอะไม่เกินซึ่งอีกก็จะได้ยินว่าเขาตอบอะไรเขาถามอะไรอะไรเงี้ยคือผู้ชายคนนั้นน่าสงสารมากคือโดนถามจนเขาสั่นไปหมดแล้วอะอีกก็แบบตายแล้วโอ๊ยทำไมฉันไม่น่ามาต่ออันนี้เลยแบบคือกลัวไปเลยอะจากที่แบบไปแบบใจดีๆนะแต่เจอเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนี้ถามจนแบบโอ้โหตายแล้วฉันจะทำยังไงดีฉันจะไม่อยากได้เจ้าหน้าที่ช่องนี้เลยอะคืออีไม่รู้ว่าสุดท้ายเขา made it through ช่องนั้นหรือเปล่าอีไม่รู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นนะรีเจ็คผู้ชายคนนั้นให้ออกมายืนต่อแถวอีกรอบนึงให้ออกมายืนก่อนเพื่อที่จะเอาคนอื่นไปสัมภาษณ์ต่อ
หมือนประมาณว่าฉันถามเธอนานเกินไปแล้วอะไรเงี้ยเออให้เธอไปพักก่อนเพราะเหมือนแบบเขาเริ่มอีฟว่าเขาใจไม่ดีแล้วอะซึ่งหลังจากนั้นนะอีฟก็โชคดีนะคะได้แถวอีกช่องนึงกับเจ้าหน้าที่ผู้ชายซึ่งโอเคเราจะเข้าเรื่องแล้วตอนนี้ว่าเขาถามอะไรบ้างคำถามแรกนะคะเขาถามว่ามาที่นี่ทำไม Why you in USA คือมาทำอะไรอีฟก็บอกว่ามาเจอแฟนแล้วก็มาเจอครอบครัวแฟนแล้วก็มาเที่ยวอีฟว่าปัญหาของอีฟคืออีฟไม่มีโฮเทลบุ๊กกิ้งเขาก็เลยถามว่าแล้วอยู่กับแฟนหรอมาอยู่กี่เดือนกี่วันอีฟก็บอกที่อยู่ที่ไหนคืออีฟพยายามตอบไปแบบว่าไม่ต้องรอให้เขาถามว่าอีฟอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะอีฟพอจะรู้แหละว่าเขาจะถามอะไรประมาณไหนเลยแล้วเขาก็เลยเหมือนถามอีฟกลับมาว่าแล้วอยู่กับ your boyfriend อะแบบอยู่รู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วอีฟก็เอาแหละอีฟก็เลยบอกว่าเออรู้จักกันมานานแค่ไหนแล้วแล้วก็เลยบอกว่าแฟนอ่ะเป็นใครทำอะไรทำมีงานมีการทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอีฟมีความโชคดีตรงที่ว่าอีฟมีความรู้สึกตังหิดใจตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรติดขัดแน่เลยช่วงตม.อะไรเงี้ยอีฟก็เลยบอกแฟนว่าเออแบบขอแบบแพลน B นะแบบก๊อก2ยูเขียนจดหมายคล้ายๆกับจดหมายแบบเอ็นที่จะเอ็นชัวเพื่อที่จะให้ความมั่นใจให้ความเชื่อใจกับตัวเจ้าหน้าที่ว่าเอออีฟมาอยู่กับเขานะแล้วก็จะไม่ extend visa คือจะไม่อยู่แล้วก็หนีวีซ่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รับรองด้วยชื่อแล้วก็การงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีแฟนอยู่ที่นี่หรือว่ามีญาติหรือว่ามีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยที่มีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นแหล่งอะนะคะก็สามารถให้เขาเขียนจดหมายแบบนี้ได้นะคะก็คือว่าขึ้นหัวธรรมดาเลยแบบเหมือนเขียนจดหมายธรรมดานะคะแล้วก็บอกว่าเออฉันชื่อนี้นะทำงานที่นี่นะแล้วก็ขอรับรองว่านางสาวนี่นางนี่นายนี่จะมาอยู่กับฉันเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วอยู่ที่ไหนมีสถานะเป็นอะไรกันแล้วก็ขอรับรองว่าเออฉันก็ดูแลตลอดระยะเวลาในการที่ผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้จะอยู่กับฉันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ extend visa คือจะเขียนอะไรก็ได้คุณผู้ชมที่แบบไม่ยาวเกินไปข้อความที่จำเป็นต้องบอกก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ลงท้ายชื่อนามสกุลที่ทำงานที่ไหนถ้ามีตำแหน่งเขียนตำแหน่งด้วยแล้วก็เบอร์โทรที่ทำงานและเบอร์โทรส่วนตัวประมาณนี้อีเมลอะไรเงี้ยแปะลงไปก็คือทำให้มันถูกต้องแล้วก็ทำให้ดูเป็นทางการให้มากที่สุดนะคะจดหมายอันนี้เพราะจดหมายอันเนี้ยอีคิดว่ามันคือจดหมายที่ save my life คือที่ทำให้อีผ่านเข้ามาในประเทศได้อ่ะพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาอาจจะทำเคร่งขรึมไปอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วจดหมายอันนี้คือจดหมายที่ช่วยอีฟที่ทำอีฟเข้ามาใน LA ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าอีฟบอกเขาว่าเอออีฟมาลง LA แต่ว่าที่อยู่ของอีฟจริงๆอ่ะมันคือที่แซนดิเอโกนะเดี๋ยวแฟนจะหลับไปอะไรเงี้ยอีฟบอกเขาว่าเอออีฟมีวีซ่าลูกเรือนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์เป็นลูกเรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยถามว่าเราเจอกันที่สิงคโปร์หรอคบกันมานานแค่ไหนแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วแบบเออเล่าให้ใครฟังทุกคนเขาจะแบบว่าเฮ้ยทำไมแบบเพอร์ซันนอลจังอะไรเงี้ยแต่คืออีก็ไม่ได้วอรี่คือเป็นคำถามที่อยู่ถามได้คือถ้าถามแล้วฉันแบบได้เข้าประเทศอ่ะก็คือถามไปเถอะฉันพร้อมที่จะตอบทุกคำถามเสร็จปุ๊บอีก็เลยโชว์จดหมายให้เขาดูว่าเออเนี่ยฉันมีจดหมายจากเขานะเพื่อจะรับรองว่าเออฉันแบบเข้ามาโดยถูกต้องแล้วก็จะออกไปอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเออไหนขอดูหน่อยหลังจากที่เขาอ่านจดหมายอันเนี้ยนะคะคืออีฟรู้สึกว่าเขาอะดูผ่อนคลายลงดูแบบไม่เคร่งขรึมขนาดนั้นแล้วตอนแรกกับแฟนจะไม่เขียนให้แฟนบอกว่าเฮ้ยเธอมันไร้สาระแบบไม่จริงหรอกไม่มีใครเขาใช้กันหรอกอะไรเงี้ยใช่สมัยก่อนนะเขาอาจจะไม่ใช้กันแต่คือตอนเนี้ยประเทศยูเปิดเสรีแล้วอะไรเงี้ยคือคนเข้ามาเยอะมากๆเพื่อจะมาฉีดวัคซีนเอ่ยมาเที่ยวเอ่ยหรือมาแสวงหาประสบการณ์ใหม่หรือว่าอนาคตของเขาใหม่อะไรเงี้ยก็จะมีคนร้อยพ่อพันแม่เข้ามาซึ่งเขาก็ต้องสกรีนแบบเข้มมากๆอ่ะกว่าเดิมถูกไหมอีก็เลยคิดว่ายังไงอีก็ต้องมีจดหมายอันนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้ใช้จริงๆแล้วอีก็รู้สึกว่ามันแบบมันก็ช่วยให้ทุกอย่างมันสมูทนะคะหลังจากที่เขาอ่านจดหมายแล้วอีบารอ2คำถามคือ2คำถามเนี้ยจะเป็น2คำถามที่แบบเป็นไกด์อะว่าเฮ้ยอยู่ผ่านแล้วอะไรเงี้ยก็คือคำถามแรกคือเอาเงินมาเท่าไหร่แล้วก็เอาอะไรมาดีแคลร์บ้างพวกอาหารหรืออะไรเงี้ยมีอะไรดีแคลร์ไหม
คือถ้ายูโดนถาม2คำถามเนี้ยอีมีความรู้สึกว่าเขาให้ไปแล้วคือเขาปล่อยแล้วซึ่งหลังจากที่เขาอ่านจดหมายอันเนี้ยนะคะคือเขาก็แบบหยิบปาปั๊มแล้วว่าอีก็อ่ะรอดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามว่าเออเอาเงินมาไหมก็บอกว่าเอาบัตรเครดิตมาใบหนึ่งแล้วก็มีเดบิตการ์ด2ใบแล้วก็มีเงินสดนิดหน่อยประมาณแบบหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะไม่มีอะไรมาดีแคลร์ไม่ได้เอาอาหารอะไรมาเลยก็เลยจะบอกทุกคนว่าถ้าสมมุติว่าเขาเริ่มที่จะขอดูแชทขอดูรูปอะไรเงี้ยคืออย่าไปปฏิเสธหรือว่าอย่าทำท่าทีแบบที่ไม่น่าไว้วางใจอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนหรือเรามีญาติหรือว่าเรามีแฟนอยู่ที่นี่จริงๆหรือเรากำลังคุยกำลังเดทอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาอเมริกานะคะคือเก็บข้อมูลที่เราคุยกันเอาไว้ให้เยอะที่สุดอย่าลบแชทอย่าลบรูปคู่หลักฐานทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดมีประโยชน์มากแล้วเขาก็จะ track back ก็คือเขาจะไล่อ่านว่าคุยกันจริงๆนานกี่เดือนแล้วแบบคุยกันจริงไหมเป็นแฟนกันจริงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้เขาดูออกคือว่าเราไม่สามารถให้จะโกหกเขาได้นะคะทริคคือเวลาเขาถามอะไรตอบให้ตรงคำถามและอย่าโกหกบางคนน่ะไม่ได้ตั้งใจจะโกหกแต่แค่รู้สึกว่าไม่อยากบอกไม่ได้โกหกนะแค่พูดไม่หมดอะไรเงี้ยคืออีว่าเขาดูออกแล้วก็นั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วอาจจะไม่สามารถผ่านเข้าประเทศได้นะคะเพราะว่าหนึ่งคือโกหกพูดไม่หมดปกปิดลักษณะลุกลี้ลุกลนหรืออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราเข้ามาด้วยความสุจริตและจะออกจากประเทศเขาโดยสุจริตอีฟแนะนำว่าให้พูดทุกอย่างให้บอกทุกอย่างที่เขาถามและต้องตอบให้ตรงคำถามถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจคำถามที่เขาถามนะคะสามารถให้เขารีพีทได้คือให้เขาพูดอีกรอบหนึ่งได้คืออีฟเห็นเขาใช้ Google Translate กับอาม่าคืออาม่าพูดจีนเลยคืออาม่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเขาพยายามที่จะเข้าใจเราแล้วคือมันมีทางรอดอ่ะมันมีทางไปอ่ะคือเขาก็พยายามที่จะแปลคำถามเขาแล้วเขาก็พยายามที่จะแปลคำตอบเราแบบไม่ต้องกลัวว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมหรืออะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างใจเย็นอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้เร่งไม่ได้รู้สึกกดดันว่าอยู่จะต้องตอบให้ได้เดี๋ยวนั้นทันทีตอนที่ฉันถามอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เข้าใจว่าเราไม่ใช่คนประเทศเขาเนาะเราก็ไม่ได้มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการหรือภาษาที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างให้โอกาสนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวเรื่องพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคือถ้าเราเข้ามาแบบสุจริตและจะออกไปแบบสุจริตอีพิดว่ายังไงเขาก็ให้เข้าแน่นอนแต่อย่างที่บอกคือตอบให้ตรงคำถามนะคะถามว่ามากี่วันมาอยู่กับใครอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเตรียมเอาไว้เลยนอกจากว่าบางคนเนี่ยก็คือมาแบบนักท่องเที่ยวเนาะมีแบบโฮเทลบุ๊กกิ้งมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็อาจจะไม่ได้ถามเยอะขนาดอีฟก็ได้เพราะว่าอีฟเนี่ยไม่มีโฮเทลบุ๊กกิ้งแล้วก็ที่ทิปอยู่อ่ะอีฟไม่ได้อยู่ใน LA คืออีฟลง LA แต่อีฟนั่งขับรถไปซานดิเอโกอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าที่รีวิวทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครกลัวที่จะเข้ามาในประเทศอเมริกาเพราะว่าไม่อยากจะตอบคำถามตม.อีฟคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ยากขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าก็เตรียมคำตอบเอาไว้เลยอย่างที่เล่าไปนะคะว่าเขาถามอะไรอีฟบ้างแล้วก็ใครมีแฟนใครมีครอบครัวหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บหลักฐานแชทรูปถ่ายรูปที่โพสต์ on Facebook Instagram หรือว่าคือเมมโมรีต่างๆที่คุณเคยสะสมมาด้วยกันห้ามลบห้ามทิ้งพวกแบ็กอัพแชทอะไรเงี้ยนะคะเก็บเอาไว้แล้วก็จดหมายถ้ามีจะดีมากท่องคำถามท่องคำตอบเอาไว้ให้ขึ้นใจแล้วก็เวลาเขาถามอ่ะจะได้ไม่รู้สึกตกใจสติจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยมีประวัติการเดินทางเข้ามาในอเมริกาอะไรเงี้ยเขาอาจจะถามนะคะว่าเข้ามาครั้งที่แล้วไปเที่ยวไหนอยู่กับใครอะไรเงี้ยเพราะอีฟแอบได้ยินคนหนึ่งเขาถูกถามว่ารอบที่แล้วที่เข้ามาในอเมริกาไปไหนบ้างมาทำอะไรเลยประมาณเนี้ยคือเขาก็อาจจะมีชวนคุยบ้างอะไรเงี้ยอีฟก็ไม่แน่ใจอีฟไม่รู้ว่าลำดับความซีเรียสของคำถามที่เขาถามเราอะมันมีอันไหนบ้างที่เขาถามเพื่อที่จะให้เราเข้าประเทศหรือมีอันไหนบ้างที่เขาถามเพราะว่าเขาอยากรู้เองมันก็เป็นไปได้ก็ทำใจให้สบายทำใจให้นิ่งคืออย่าตื่นเต้นอย่าตื่นตระหนกถ้าเกิดว่าเขาถามเยอะก็อย่าเพิ่งแบบคิดไปเองว่าพุ้ยตายแล้วเขาไม่เชื่อฉันหรือเปล่าแล้วพุ้ยตายแล้วฉันจะได้เข้าไหมหรืออะไรเงี้ยคืออย่าเพิ่งไปบิ้วตัวเองให้มันแบบให้มันเครียดอะเพราะถ้าเราเครียดมันจะเริ่มไม่เป็นตัวเองแล้วจะตอบอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ตรงคำถามอะ
คือเราจะได้ยินแค่แบบ 50% เพราะเรามัวแต่ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นอุปสรรคในการตอบคำถามของตม.มากๆนะคะก็อีกก็ไม่รู้ว่าที่พูดไปที่แนะนำไปเนี่ยมันง่ายหรือมันยากนะคะแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่กำลังจะเข้าอเมริกานะคะแล้วก็รีวิวกันมาพอสมควรแล้วเนาะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรหรือว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์คำถามแปลกๆหรือว่าคำถามที่อีฟไม่ได้โดนถามในคอมเมนต์ก็สามารถแชร์กันมาได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนจะไปกินอะไรหรือจะไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ